สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเช้านี้ผมอยู่ที่ชีวาคาเฟ่อยู่ที่บางแก้วนะครับอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอยู่ตรงข้ามกับร้านเก่าที่ผมเคยนั่งในอดีตนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนี่ร้านเก่านะครับร้านเก่าตรงนี้นะครับมันเป็นสี่แยกของบางแก้วเลยสถานีรถไฟมาทางทิศตะวันออกนิดหน่อยแต่นั่นเองนะครับด้านโน้นก็สถานีรถไฟเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมในร้านชีวากาเฟ่หรือจะไปคุยกับเจ้าของผู้จัดการหน่อยนะครับครับนี่บรรยากาศในร้านนะครับน่านั่งมากๆเลยถ้ามาบางแก้วอย่าลืมนะครับใกล้สถานีรถไฟนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดินมาก็ได้นั่งรถไฟปลอดภัยและประหยัดนะครับมีบริการจองตั๋วได้ด้วยน่านั่งมากครับผมพาไปดูบริเวณรอบๆก่อนนั่งได้4คน5คน10คนหรือจะทัวร์แบบเที่ยวก็มานั่งได้นะครับกาแฟตอนเช้าวันนี้ผมนั่งตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากกินกาแฟมากินชาวันนี้นะครับเพราะกาแฟตอนเช้ากินมาจากพัทลุงแล้วนะครับดื่มกาแฟมาแต่จังหวัดนะครับเข้ามาที่บางแก้ววันนี้ครับเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยครับผมกำลังทานขออภัยด้วยนะมาตรงพอดีเลยขอคุยหน่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุยหน่อยเปิดร้านเจ้าคนบางแก้วใช่ไหมครับบางแก้วครับผมบางแก้วไปอยู่ที่อื่นมานานมาถึงกลับมาบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาเปิดร้านกาแฟเนาะเปิดมากี่ปีแล้วสามปีกว่านะครับอยู่สี่แยกอะไรตรงนี้เขาเรียกสี่แยกอะไรสี่แยกวงเวียนเลยสี่แยกวงเวียนเลยสถานีรถไฟมานิดหน่อยไม่กี่เมตรเท่านั้นเองเนาะถ้านั่งรถไฟมาก็สะดวกสบายไปกลับได้สบายผมนิยมนั่งรถไฟนี่ผมมาจากพัทลุงก็นั่งรถไฟมานะครับเพราะเราก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะครับเราอายุมากขึ้นขับรถก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งรถไฟปลอดภัยที่สุดนะครับบางแก้วในอดีตมันก็เจริญนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับร้านนั้นคุณจำได้ไหมร้านนั้นร้านกาแฟตรงนั้นตรงข้ามกันเลยเก่าแก่แล้วครับเก่าแก่มากมากแต่ตอนนี้ทรุดโทรมไม่มีแล้วเลิกไปแล้วเนาะเลิกไปหลายปีแล้วประมาณหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่คุณมาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็ยังในปีนี้เองเหรอก็หยุดกิจการไปเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ไม่เสียดายเพราะมีร้านกาแฟร้านใหม่ขึ้นมาทันสมัยด้วยนะครับมีเยอะเลยครับหลายร้านแต่ร้านนี้ผมปิ๊งเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับอดีตใกล้ๆอดีตที่เราเคยนั่งครับครับขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ